สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจ mm. วรปัตน,นะครับสัปดาห์ของโปรแกร,รมทีมชาติได้มาแข่งขันในปฏิทินฟี فا เด็กก็เหนื่อยทุกคนนะครับผมเองแล้วก็ทีมงานก็แน่นอนการทํางานมันจะต้องมีสนุกบนทุกแล้วก็บนเหนื่อยซึ่งช่วงนี้มันเป็นดับนั้นแต่ว่าสุดท้ายขอให้ผลการแข่งขัน,นขทีมชาติมันมาแล้วกันมันก็วนมาครับถึงชุดใหญ่แล้วหลังจากยู23เนี่ยผมว่าเราน่าจะผ่านได้จากโปรแกรมเกมแรกนะครับด้วยคู่ต่อสู้ที่มันไม่หนักหนาเกินไปแต่ชุดใหญ่เนี่ย โอเ้เป็นเกมที่หนักมากๆนะครับในรอบการอุ่นเครื่องในรอบปีนี้นะจะเป็นงานหนักของมานโพกิ้งที่เจอทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ไปจินฟีฟาเดยรอบก่อนที่ไปเยือน u e เเจอทั้งซีเรียรทั้ง UEE มารอบนี้เจอทั้งเลบานอนแล้วก็อาจจะเป็นอิรักด้วยที่น่าจะผ่านทางอินเดียได้นะครับในรอบชิงถ้าเราไปถึงนะครับก็เป็นเกมที่จะมาเล่าถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้กันก่อนจะเจอกับเลบานอน ซึ่งข้อมูลของเลบานอนเนี่ยผมก็ได้เล่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนก็คงจะได้ติดตามกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งทีมไทยเองก็ควรจะต้องมาพูดถึงเสียตัวจริงคือต้องปูให้มันละเอียดไปเลยเสี้ตัวของทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจากชุดในรอบหลายหลายช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่อเซนคัพเปลี่ยนมาจนถึงรอบนี้นะครับเพราะว่ามานเองเขาจะเริ่มได้โครงผู้เล่นละแต่รอบเนี้ย ไม่มีครับว่าลองทีมนะเลิกคิดไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะสัมภาษณ์ยังไงก็ตามแต่รอบนี้มันลองไม่ได้แล้วครับมันต้องได้เห็นวิธีการชัดเจนเพราะจบรายการนี้ปุ๊บไม่มีโอกาสแก้มือแล้วครับต้องไปต่อในบอลโลกรอบคัดเลือกไอ้แก้มือคํานี้เนี่ยคือนักเตะต้องได้แก้มือนะครับเพราะถ้าโค้ชไม่ได้รอบนี้โค้ชอาจจะไม่ได้แก้มือด้วยถูกไหมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่เราต้องรับทราบันแล้วว่าอิชิเขาก็มาทํางานของเขาในฐานะที่จะเป็นฝ่ายสังเกตการเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติชุดใหญ่แต่สิ่งที่อิชิ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทําตั้งแต่สูประการเขาถ่ายวีดีโอเพื่อดูอะไรนั่นคือสิ่งที่อิชอีเตรียมไว้แล้วครับว่าสแตนบายทุกอย่างนะครับไม่ใช่เป็นการมารอจ่อหรอกแต่ด้วยด้วยการกระทํามันก็ข้างชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ทีมชาติก็จะได้ทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาโน่ไปตรงนี้ไม่ได้ไมันจะเป็นยังไงต่อแต่วันนี้ ให้กำลังใจทีมชาติและก็ต้องยังไงเชียร์มาโนโน่โพกิงอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าการทํางานของมาโน่จะออกมาเป็นยังไงเมื่อเจอกับทีมชั้นนาซึ่งผมเชื่อว่านักเตะเองจะเป็นแรงผลักดันด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้ติดตามกูมึกหยองกูมึกหยองปลาหมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบกูมึกหยองยังมีกูมึกมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองสําหรับคาดการณ์สิบเอ็ดตัวจริงนะครับเรายืนพื้นด้วยระบบ 4ี่1สของมานโพกิ้งแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส2 3ส433หนึ่งสามสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงสร้างด้วยผู้เล่นชุดนี้นะครับก็ประตูนเนี่ยเป็นชัดชัยบุรพรมแน่นอนครับมือหนึ่งในรายการนี้นะครับส่วนจะสลับกันเล่นไหมก็ต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีนึงว่าผลการแข่งขันเกมแรกจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่านัดนี้ถ้าจะต้องให้ผ่านเข้าชิงไปก่อนยังไงบอยชัดชัยต้องยืนเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ถ้าเป็นระบบหลัง4ี่ก็คงจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จับกันมาค่อนข้างจะดีกว่าทุุกคคู่่ในนนนชดี้ัือ กฤษดากาแมนกับพันสายเหมวิบูลนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเทียทร์ทอนบุญมาทันในความคิดผมนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเกมระดับเอเชียเนี่ยเทียทร์ทอนมาเล่นตรงนี้อุ่นใจสําหรับเกมรับแล้วก็เกมรุกด้วยนะครับส่วนจะสลับหุบเข้าในเป็นสไตล์อินเวิร์ดฟูลแบ็คไว้เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะแล้วก็วิธีการซึ่งเทียทร์ทอนก็ทําให้เห็นมาแล้วนะครับในการเล่นทั้งกับสมโมสรบุรีรมัมแลวก็ทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาส่วนแบ็คขวานะครับคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนิโคลัสมิเคิลซันก ผมว่าต้องใช้คนที่คุ้นเคยแล้วก็ผู้เล่นที่มีคุณภาพจริงๆส่วนกองกลางตัวรับนะครับโอ้ตัวประกวดมันเยอะมากนะครับทีมชาติชุดนี้แต่คู่หลกัหลกๆผมยังคิดว่าน่าจะเป็นสารัตย์อยู่เย็นนะครับยืนคู่กับธิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับแต่ละาพูดถึงความคุ้นเคยของมาโน่การเล่นร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีช่วงบางจังหวะที่สารัตย์เล่นกับทางเบียร์เทพแต่ในเกมนี้กลางต้องแน่นไว้ก่อนและต้องมีตัวรับที่ตัดบอลเข้าบอลหนักๆ อย่างทิติพันด้วยนะครับที่จะขึ้นไปไล่บอลแดนบนส่วนสารัาสเนี่ยก็ออกบอลได้แล้วอาจจะมีเทียร์ทอนเข้ามาช่วยทีหนึ่งในจังหวะที่เราเซตบอลบุกคราวนี้ไปดูกันต่อครับถ้าเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอยากให้โอกาสของบรชิตกฤดศสีบาเพ็ญนซึ่งพอขาดชนะทิพย์ส่งกระสินไปเนี่ยวรชิตคือเบอร์หนึ่งให้ตำแหน่งเบอร์สิแต่จุดสําคัญมันก็คือว่าตำแหน่งตัวนี้มันกัดก,กันอยู่ครับ มันกักกันระหว่างบราชิตแล้วมีสุภโชคสาราชาติซึ่งต้องส่งลงอยู่แล้วถ้าสุภโชคเล่นเป็นตัวดิมเส้นฝั่งซ้ายบดินผาลาก็จะไม่ลงฉะนั้นผมเลยมองว่าตำแหน่งเบอร์สิบจะเป็นสุภโชคสาราชาติครับแล้วซ้ายเป็นบนดินผาลาส่วนขวาเนี่ยก็จะเป็นปฐมพลเจริญรัตนาพิรมแล้วก็ศูนย์หน้าคือทีรศิลปแดงด่านะครับ คือถ้าจัดจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีผู้เล่นที่อาจจะพอฟัดพอเหวี่ยงแล้วก็เบียดกันได้แน่นะครับทั้งชุด1ชุด2แต่ถ้ารักพี่เสดายน้องระบบนี้ครับอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเราลองไปดูกันครับถ้าเกิดเป็นหลังสายเหมือนที่มาโน่เคยใช้มีความเป็นไปได้ไหมยิ่งเจอทีมระดับเอเชียแบ็กทรีเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในการเดินทางไปอุ่นเครื่องในรอบที่ผ่านมา ที่ U a E นะครับก็มีบางช่วงมาสถานการณ์ที่ทีมไทยเนี่ยเล่นเป็นระบบหลังสามซึ่งหลังสามจะตอบโจทย์ผู้เล่นที่มาโน่เสียดายได้หมดเลยแต่สําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ประเด็นเรื่องความเสียดายอย่างเดียวมันต้องดูว่าวิธีการจะเป็นยังไงด้วยแล้วเกมรับในแต่ละฝั่งจะมีความบาลานซ์หรือเปล่าลองดูนะครับถ้าเป็นระบบหลังสามประตูฉัดชัยบุตรพรมเหมือนเดิมนะครับตั้งถงไปก่อนเขาที่สามเซนเตอร์ครับโอ้จัดอย่างนี้สบายเลยนะครับถ้าเดาใจเอาความต้องการของมาโน่และสิ่งที่มาโน่เคยทำมาแล้วกับการใช้เซนเตอร์ เขาจะไม่ใช้เซนเตอร์ธรรมชาติครับถ้าเป็นการสร้างเกมบุกของเขาเนี่ยเขาใช้เซนเตอร์ที่ออกบอลได้ดีก็ถอยแอกกองกลางมาเล่นฝั่งซ้ายของเซนเตอร์จะเป็นวิลเทปป้อมพันเซนเตอร์ตัวกลางพันษาเหมบิบูลและก็กฤษดาการแมนโยกมาเล่นตรงนี้ครับเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาแล้วก็วิงแบ็กขวาจะเป็นนิโคลัสมิเคลสันตัวนี้ทําเกมร่วมกันผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีประเด็นแต่ว่ามาเป็นฝั่งซ้ายนะครับมันน่าสนใจว่าจะเอาเีรทรมาเล่นหรือเปล่า ถ้าไม่เอาทีลทรวิ่งแบ็กอย่างพีรพัฒน์นชยาอยู่ในความไว้ใจของมาโน่ไหมแต่ว่าถ้าเอาพีรพัฒน์นชยาเล่นทีรทรต้องเข้าตรงกลางหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าณนะตอนนี้ตำแหน่งของบดินผาลาข้างบนจะเป็นยังไงผมเลยฟันธงว่าฝั่งซ้ายนี้มีโอกาสนะครับที่จะเป็นบดินผาลาสูงถ้าเราเห็นภาพของบดินในช่วงหลังที่เล่นกับการท่าเรือ ในยุคข,ของโคชอ่านสุรพงษ์คงเทพเล่นเป็นวิงแบ็กได้อยู่แล้วนะครับแต่ได้ของสโมสรกับได้ของทีมชาติอันนี้ที่ต้องคบคิดกันนะครับว่าตัวคบเวอร์ข้างหลังเนี่ยมันคือวิลเทพป้อมผ่านที่ไม่ใช่เซนเตอร์ธรรมชาติแล้วต้องเจอบททดสอบของเรวบนนอนซึ่งเราไม่รู้ว่ามาดีขนาดไหนด้วยนะครับคุณภาพของตัว2คนนี้เล่นเกมรับจะเป็นยังไงเกมรุกผมไม่ค่อยห่วงครับแต่เวลาเสียบอลแล้วจะจัดการคอยสอดซ้อนพื้นที่กันยังไงไปดูกองกลางครับกองกลางเนี่ยถ้าวิงแบ็กซ้ายไม่ใช่ทีรทร แล้วใช้บดินมาตรงนีม้มีปัญหาแล้วเพราะเทีรทรจะเข้ามาตรงกลางแต่มันจะเบียดตำแหน่งของกองกลางแน่ถ้าเทีรทรเล่นตรงกลางคนที่เล่นกับธทีรทรดีสุดคือสารัต์อยู่เย็นครับที่จะต้องคอยประกบกันแล้วก็ตัวรุกเนี่ยถ้าเสียดายนะครับคงจะเป็นสิรพันพุวงจันทร์ซึ่งผมคิดว่ามาโน่จะต้องใช้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นเอาแบบเป็นเบอร์สิบธรรมชาติคอยแทงบอลจ่ายบอลมันควรจะเป็นวรชิตกับดิสีบําเพ็ญครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ฟันทงเลยนะครับกับฟุตบอลแบบนี้ที่มาโน่นั้น ไม่ได้มีเวลาแล้วก็รายละเอียดมากในการที่จะใช้วิธีการด้านบนที่เป็นปัญหามาตลอดเนี่ยแต่ถ้าเกิดให้ผมเดานะครับในสไตล์ของมาโน่เนี่ยผู้เล่นต้องเป็นคนที่เข้าใจวิธีการของเขาโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลข้างบนที่ค่อนข้างฟรีสไตล์มันก็ต้องสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วคอยยืนกันได้และต้องใช้ความสัมพันธ์ของผู้เล่นผมเลยคิดว่าตัวรุกน่าจะมีความเปลี่ยนไปได้ที่ช่วงแรกอาจจะสตาร์ททีทิติพันธ์ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเกมมันยังไม่ดีขึ้นและต้องการตัวเปลี่ยน ก็จะเป็นโอกาสของวอร์ชิดหรือว่าเบนจามินเดวิสที่จะออกไปเล่นด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งพอมันครบแบบนี้นะครับนับเป็นกองหลังต่อด้วยกองกลางมันจะเหลือกองหน้า2ตัวซึ่ง2ตัวนะตรงนี้ชอยบังคับครับว่ามันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากธีรศิลป์แดงดาและสุภโชคสารชาติครับแล้วก็จะฉีกตัวมาเล่นด้านข้างได้สำหรับสุภโชคเป็นคล้ายตัวฟรีนะครับคอยเล่นโอเวอร์โหลดซ้ายขวาย้ายไปซ้ายบ้างขวาบ้างคือไปช่วยเทกําลังผู้เล่นริมเส้นให้มันเพิ่มปริมาณมากขึ้น เมื่อสุบโชคย้ายไปไหนบอลจะไปตรงนั้นอ่าแล้วก็ต้องดูว่าการเคลื่อนที่ขึ้นไปซับพอร์ตข้างบนของทีรทรของสารัตแล้วก็ทีดิพันธเนี่ยจะแปลงร่างเป็นรูปแบบไหนแต่ธีดิพันเนี่ยสามารถขึ้นไปไล่บอลเป็นกองหน้าคู่เทีรศิสินได้ในจังหวะที่ทีมไทยเล่นเกมรับด้วยนะครับมันสําคัญที่สุดคือตอนนี้ไม่ใช่การสร้างเกมจากแดนหลังไม่ใช่การต่อบอลตรงกลางแต่มันเป็นการเอาบอลเข้าไปในเพลินที่สุดท้ายแล้วต้องจบสกอร์ให้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ ถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วขึ้นไม่ได้แล้วถอยกลับมาเซตกันใหม่ซึ่งเราเห็นภาพนี้กันบ่อยๆแล้วเจอทีมระดับเอเชียผมเชื่อว่าเกมนี้เลบานอนก็คงไม่ได้มารับแบบเต็มสูปอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบไหนเท่านั้นเองหลัง4ในมุมผมคิดว่าถ้าจะเปิดๆแล้วมองต่อไปถึงระดับเอเชียผมก็เชื่อว่าถ้าอ e ีชีอ e, ีนะครับมองภาพอยู่ไทยก็ยังเล่นหลัง4ได้แต่ถ้ายุคข,ของมาโน ก็ต้องดูนะครับว่ามาน่มีความลังเลไหมกับเรื่องของผลงานในตรงนี้ที่ต้องการผลการแข่งขันแล้วในมุมเขาถ้าเพย์เซฟกว่าผลการแข่งขันของเขาอาจจะมองเป็นเรื่องของหลังสามก็ได้แต่มันต้องมีผู้ชนะในเกมนี้ครับมันสนุกแน่นอนกับการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างการแข่งขันและวิธีการในการเจาะเข้าทําซึ่งเป็นคําถามมาตลอดว่าวันนี้มันจะออกมาเป็นยังไงครับสำหรับการแข่งขันในช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับนั่นแหละครับก็คือความพร้อมล่าสุดนะครับที่คิดว่าจะมีความเป็นไปได้ผมว่าเสือตัวจริงคงไม่น่าหนีทุกสานันกหรอก คือโครงม,มันเห็นชัดอยู่แล้วแต่ผมกาลังใส่พวกตัวโปรงตัวเปลี่ยนเข้าไปเพื่อให้เห็นความหลากหลายนะครับแล้วเกมนี้มันจะจบยังไงมันจะยืดเยื้อไหมโอ้โหไม่ย้ายถึงจุดโทษเลยวัดใจเพราะว่าถ้าจุดโทษเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้เจอมาเลเซียก็พลาดจุดโทษนี่แหละนะครับเอาขอจบ9 0้าสิวนทีเลยชนะก็ชนะไปเลยแพ้ก็แพ้ไปเลยนะครับเอาให้มันเห็นแต่ขอให้สู้สนุกละกันให้มันคุ้มค่าตัว๋วกับแฟนฟุตบอลทุกคนที่ติดตามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมถ่ายทอดก็ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีได้คู่ไทยนะครับ สองทุ่มครึ่งเจอทางเรบานอน17บเนากาสามสามีนาทีมีอิรักเจออินเดียอันเนี้ยก็ไปดูได้ทาง a อ s ซึ่งถ่ายทอดทั้งสองคู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากติดตามผมบรรยายเกมทางทยรัฐทีวีก็เปิดมาดูกันได้แล้วนี่เลยครับอุดุลสินค้าโกงหมือนกันได้นะคือถ้าสั่งตอนนี้ไม่ทันก็ไปดูตามพวก7ซเว่นนะครับซึ่งอันนี้แพ็กเกจใหม่นะครับแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ด้วยที่เพิ่งผลิตมาของนังโกงหมื่นมาเล่นน้ำม้วงหิมะพานรถมะพร้าวนะครับก็จริงๆเปิดก เผื่อทีมงานเขาทีมงานเขาชอบชอบกินกันแล้วก็ความหวานเนี่ยเป็นความหวานจากย่าหวานไม่ใช่น้าตาลนะเออใครที่รักสุขภาพนะครับได้เลยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยผมเปิดดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองลองชิมละนะครับก่อนหน้านี้มีโปรตีนให้4กรัมแล้วคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเป็นไขมันดีด้วยไขยมันจากเม็ดมะม่วงเนี่ยเป็นไขมันดีอยู่แล้วนะครับก็ฝากทุกคนด้วยราคานะครับ40กรัม45บาบาทนะครับก็ไปซื้อกันได้เพราะว่า เม็ดมะม่วงนี่มันผมนมันของดีนะเราที่เขาคัดมาเนี่ยโอ้โหอร่อยอร่อยมากนะครับลองซื้อกินกันดูตามเซเว่นอีเลฟเนะครับก็ต้องดูว่ามันมีทุกสาขาแล้วที่จําหน่ายโกมกแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสินค้าในบางประเภทก็ลองติดตามกมันดูหรือว่าสั่งสั่งซื้อได้นะครับออนไลน์หรือแม้แต่ไปตามห้างสรรพสินค้าติดไว้เลยนะครับเพราะว่าทัวเมนตตอน,นี้ทีมชาติเตะเหรือวีบอลลีฟุตบอลลีกยุโรปก็มีแข่งขันกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีชิ่นเกม ให้ได้เชยร์กันอีกนะครับซื้อติดไว้เลยที่บ้านนะครับกินได้ทั้งครอบครัวนะครับประบึกแท้100%ซมีผลไม้อบแห้งแล้วก็มีถั่วต้มรวมถึงล่าสุดนะครับเมล็ดมะม่วงหิม่าน่านะครับรสมัดรผานะครับฝากไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ